กราบสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะพอดีได้คุยเรียนสายกับนักศึกษาที่ประเทศอินเดียนะคะที่จะมาเรียนว่าด้วยเรื่องของภาษาไทยนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาเป็นชาวอินเดียนะคะที่ต้องการมาศึกษานะคะมาศึกษาภาษาไทยแล้วก็ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ก็เขาก็เลยหามหาวิทยาลัยในการที่จะเรียนภาษาไทยเพราะว่าที่ประเทศอินเดียในอาราวพุทธคยานะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนาและโบราณสถานนั่นก็คือสถานที่ประสูตินะคะของบุคคลสำคัญของโลกนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นก็ครอบครัวนี้นะคะเพื่อนของอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นสหธรรมิกนะคะหรือว่าคนที่รู้จักกันนะคะเขาก็ได้ติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็มีความต้องการอยากจะมาเรียนเพื่อที่จะไปสนับสนุนในการทำงานที่ประเทศอินเดียของเขานั่นก็คือการเป็นไกด์ซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะคนที่จะเป็นไกด์นะคะที่อินเดียได้นั้นจะต้องได้รับการจ้างงานจากบริษัทนะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทพาคนไทยเที่ยวดังนั้นคนไทยโดยส่วนมากนะคะมักจะพูดภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้แล้วก็การสื่อสารภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้นะคะอาจจะพูดงงๆปลาๆกันไปแต่ว่าถ้าไกด์นะคะจะมาสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็คงจะต้องทำให้คนไทยเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกนะฮะเสียทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะทางบริษัทนะคะคัมพานีที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็เลยมีกลไกในการพัฒนาด้านภาษาก็คือให้คนของเขาเนี่ยนะคะที่จะมาเป็นไกด์เนี่ยต้องมาเรียนนะคะที่ประเทศไทยนะหรือมหาวิทยาลัยที่สามารถสอนภาษาไทยได้นะคะเมื่อสามารถสอนภาษาไทยได้และพูดภาษาไทยได้นะคะทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆเขาก็จะการันตีด้วยซิทิฟิเคตว่าคนชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะได้มาเรียนในประเทศไทยในรายวิชามีพูดมีอ่านมีเขียนนะคะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะคะก็จะให้ค่าคะแนนไปหรืออะไรต่างๆอันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบนั้นนะคะดังนั้นก็มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นการันตีว่าคนนี้ได้มาเรียนภาษาไทยแล้วสามารถที่จะสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเช่นพาคนไทยเที่ยวในสถานที่พุทธคยาก็สามารถเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องนะคะสามารถนำเสนอบางอย่างที่เวลาบุคคลคนไทยที่ไปเที่ยวแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดความสงสัยอย่างเช่นวัฒนธรรมบางอย่างประเพณีความเชื่อพิธีกรรมศาสนาภาษานะคะกฎหมายข้อควรรู้ข้อห้ามนะคะข้อที่ไม่ควรปฏิบัติอยู่ในพื้นที่หรืออาจจะเห็นเวลากำลังนั่งรถไปเห็นพิธีกรรมแปลกๆหรือเห็นการแต่งกายแปลกๆหรืออาจจะอย่างเช่นพิธีกรรมเห็นความตายหรือพิธีกรรมแต่งงานหรือพิธีกรรมการแต่งงานระหว่างข้ามวัฒนธรรมข้ามศาสนานะคะที่อินเดียมีการจัดการอย่างไรนะคะมีองค์ความรู้อย่างไรเรื่องเหล่านี้ไกด์เหล่านี้ก็สามารถที่จะสื่อสารได้ถูกต้องด้วยภาษาไทยดังนั้นเพื่อนอาจารย์เขาก็เลยรู้สึกกระตือรือร้นที่จะต้องเรียนภาษาไทยอย่างมากนะคะเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งการพูดได้ดังนั้นคอร์สในการเรียนภาษาไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงเหมือนกันเพราะว่า1จะต้องเดินทางมาเรียนตามที่อาจารย์ได้ปรึกษาแล้วก็ได้ทำการเซิร์ชหาเนี่ยนะคะเทอมละตั้ง 50,000 กับ 60,000 บาทนะคะมันจะมีหลักสูตร1มันจะมีหลักสูตร4ปีในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็หลักสูตร1ปีนะคะก็จะต้องจ่าย2เทอม
ทอมละ 50,000 บาทถึง 60,000 บาทนะถ้าเทอมละ 50,000 มันก็จะตกไป 100,000 บาทต่อ1ปีแต่ถ้า 60,000 บาทเนี้ยก็จะกลายเป็น 120,000 บาทใน1ปีที่จะต้องเพย์มันนี่นั่นเองนะคะในนี้อาจารย์ก็เลยได้มาเห็นถึงความสำคัญว่าเหมือนกับเราอยู่ในประเทศไทยและเราจะต้องรับไกด์เราจะต้องเป็นไกด์หรือเราต้องเป็นอาจารย์หรือเราต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ในการที่เราจะต้องนำเสนอต่อคนที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้และเขาก็ไม่ได้เข้าใจบางคนอาจจะมาจากประเทศจีนบางคนอาจจะมาจากประเทศไทยบางคนอาจจะมาจากประเทศอังกฤษเยอรมันออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยนะโคเรียเจแปนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะเขาก็จะบางทริปเขาก็จะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษออกได้แต่บางทริปเนี่ยอาจจะมีการคละกันดังนั้นก็จะต้องทำให้บริษัทหนักใจว่าบางทีมาเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้เพราะว่ากลุ่มคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาจะต้องตั้งความสงสัยนะคะมีความสงสัยอยู่แล้วเห็นอะไรเขาก็อยากถามเพื่อการรับรู้เพราะเขามาเที่ยวเนาะเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเขาอะไรที่เราพอถามได้เป็นภาษาไทยเราก็อยากรู้ว่าบ้านที่นี่เขาอยู่เขากินอย่างไรเขามีศาสนาวัฒนธรรมยังไงเขามีประวัติศาสตร์แบบไหนสถานที่เราไปเที่ยวน่ะมันสร้างมากี่ปีกี่ยุคกี่สมัยและในยุคนั้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้เสพในสิ่งเหล่านั้นน่ะได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็จะเกิดลักษณะเกิดความเรียกว่า enjoy นะคะเรียกว่าเราจะรู้สึกว่าเรา happiness กับการกับทริปนั้นกับคณะนั้นแล้วก็เหมือนกับเราไปเที่ยวแล้วเราก็อยากรับรู้เรื่องราวอย่างเงี้ยเหมือนลักษณะว่าอาจารย์อยากไปเที่ยวประเทศจีนถิ่นกำเนิดใช่ไหมคุณอิมอย่างเงี้ยเนาะกับบุคคลที่เรานับถืออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็อาจารย์อยากไปเที่ยวพุทธคยาอยากไปกราบพระพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอาจารย์พูดได้เฉพาะภาษาไทยเท่านั้นอย่างเงี้ยมีไกด์บางคนไหมที่สามารถแนะนำเราเป็นภาษาไทยได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นในตลาดงานของทางประเทศอินเดียเขาก็ต้องการคนที่สามารถพูดภาษาไทยได้เพราะว่าคนไทยแต่ละปีที่จะเข้าไปเที่ยวในพุทธคยานี้ก็มากนะบางทริปเนี่ยพระที่จัดทัวร์ไปก็อาจจะเป็นคนบรรยายเองเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าบางทริปเนี่ยมันไม่มีอะค่ะมันก็จะต้องใช้ไกด์ซึ่งบริษัทเขาจะเป็นคนจัดหาให้ดังนั้นใครก็ตามที่มีเซอร์ติฟิเคตรับรองในการพูดภาษาอังกฤษในการพูดอ่านเขียนอะไรต่างๆแล้วนะคะที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะได้รับงานนี้ไปนะคะก็จะเกิดงานเกิดเงินเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเขาดังนั้นอาจารย์ได้มองเห็นว่าธุรกิจของการท่องเที่ยวนะคะแม้แต่ภาษาไทยเองนะคะมันก็ยังไปมีความสำคัญกับประเทศอื่นๆไม่ว่าแต่จะเป็นมาเลเซียนะคะอินโดนีเซียนะคะออสเตรียนะคะกัมพูชานะคะลาวนะคะแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็ไต้หวันจีนอินเดียนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆเวลาคนไทยไปเที่ยวเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยเราก็มันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเราก็คือตกบ้างอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเราไปเที่ยวเนี่ยก็มีคนสามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นั่นเป็นอย่างดีมันคงจะเอนจอยมากอ่ะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นอย่างเช่นว่าเพื่อนอาจารย์มาเที่ยวจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นศาสตราจารย์นะครับเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาจากประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอยากมาเห็นวัฒนธรรมของอริยธรรมของโบราณในแถบอีสานใต้เนี่ยเขาก็เห็นอาจารย์ไป presentation research ที่ฟิลิปปินส์นะจากนั้นเขาก็ติดตามเราเขาก็มาจริงๆนะเขาก็มาเสร็จแล้วเราก็ไปรับเขานะตอนนี้อาจารย์ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะก็จะมีพี่นะคะที่พี่ของอาจารย์เองก็สามารถสื่อสารได้แต่พี่อาจารย์ก็ไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ซึ่งอาจารย์เป็นคนรู้ประวัติศาสตร์รู้สังคมใช่ไหมคะกลุ่มชาติพันธุ์แถบนี้ทั้งหมดเนี้ยเราก็จะบอกเขาเป็นภาษาไทยแล้วก็พี่ก็จะแปลงเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้รับรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพียงเท่านั้นเราก็ยังรู้สึก enjoy ว่าเออนะถ้ามีทริปจากประเทศต่างๆเข้ามาเนี่ยถ้าเราสามารถรับเขาเนี่ยในการพาไปเที่ยวพนมรุ้งปราสาทเมืองตำปราสาทเขาปลายบัตร1เข้าปลายบัตร2แล้วก็เส้นทางอารยธรรมของโบราณจากบุรินทร์จากบุรีรัมย์จากสุรินทร์แล้วก็ไปศรีสะเกษอย่างเงี้ยเราสามารถ
พรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษได้เราสามารถพรีเซนต์เป็นภาษาไทยได้และเราสามารถพรีเซนต์เป็นภาษาอื่นๆที่มากกว่าภาษาไทยอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และก็สร้างความสำคัญให้กับตัวเราเองไม่ใช่น้อยเลยนะคะดังนั้นอาจารย์จึงมามองเห็นคุณค่าของภาษาแล้วก็คุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยที่เรารู้จักคนต่างประเทศเนี่ยที่พยายามไขว่คว้านะคะที่พยายามสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพราะเดี๋ยวนี้ทำงานแค่เฉพาะในประเทศของเราเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีสักเท่าไหร่นะมันน่าจะเป็นอะไรที่มันจะต้องมีงานหลักงานรองแล้วก็งานเสริมนะคะมันต้องมี3งานและในปัจจุบันเนี่ยต้องมี3งานงานหลักของเราคืออะไรงานรองของเราคืออะไรแล้วก็งานเสริมของเราคืออะไรนะคะดังนั้นตัวกลุ่มภาษาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพเพิ่มactive learning เพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองได้ในยุคโลกกว้างแบบนี้ดังนั้นถ้าเราหันมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับภาษาอื่นๆที่ต่างจากภาษาของเรามันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะสื่อสารมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะสามารถไปได้ไกลกว่าที่คิดไม่ว่าแต่ภาษานั้นอาจจะมาสร้างมูลค่าให้กับตัวของคุณเองหรืออาจจะสร้างอนาคตให้กับตัวของคุณเองก็เป็นได้นะคะฝากในเรื่องของภาษาจากประสบการณ์ของอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรจากที่คุยกับชาวต่างชาติแล้วก็ได้กู๊ดไอเดียแบบนี้มาทำให้เราได้เห็นถึง value language valueInternational Value Contact นะคะแล้วก็ Value Management ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรที่จะซัพพลายหรือบูรณาการเข้าหากันเพื่อที่จะมาใช้จริงกับสังคมโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำลังถ่ายเทวัฒนธรรมอะไรบางอย่างนะคะไปสู่อีกกลุ่มชาติอื่นกลุ่มวัฒนธรรมอื่นที่เขาต้องการอยากจะมาเสพในพื้นที่ของเราหรือเราจะไปเสพในพื้นที่ของเขาล้วนแล้วจะต้อง change นะคะในเรื่องของ cultural change ในเรื่องของ language change ในเรื่องของการ contactนะคะต่างๆนะคะดังนั้นในยุคนี้ใครดีใครได้นะคะเราจะมานั่งจับเจ้าอยู่แต่กับเก้าอี้ที่ทำงานถึงเวลาตอนเช้ามาทำงานตอนเย็นก็ออกไปแล้วก็ไม่มีเวลาไปสู่โลกกว้างไม่มีเวลาไปสร้างคอนแทคเลยทุกงานมันมีวันเกษียณของมันทุกงานมันมีภาระและทุกงานมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างที่เราอาจจะเรียกว่าอักซิเดนต์นะคะบางคนทำงานไปดีๆคิดว่างานตัวเองมั่นคงแล้วก็กลับถูกปลดกลางอากาศนะคะก็ไม่สามารถไปทำงานอย่างอื่นได้ create serious นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเรามีความเตรียมตัวเอาไว้ว่าเรามีงานของเราทำแต่เราก็เพิ่มskill เพิ่มทักษะเพิ่มอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวของเราเองมันน่าจะมีความสำคัญมันน่าจะสร้างความสำคัญและมันน่าจะสร้างมูลค่าให้กับเราไปในทางอื่นๆได้นะอะไรลักษณะแบบนี้ก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งแนวทางหนึ่งในการพัฒนา development นะคะในการพัฒนาชีวิตของตัวเองนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ